ร้างเศรษฐกิจคนเศรษฐศาสตร์โดยคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการคลังเศรษฐกิจคนเศรษฐศาสตร์โดยคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยวันนี้ผมวชรพงษ์รติสุขพิมลอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการครับสำหรับหัวข้อที่ผมจะนำมาเล่าสู่กันฟังให้คุณผู้ฟังฟังในเช้าวันนี้เป็นเรื่องของ Deep Sea Mining หรือว่าการทำเหมืองแร่ใต้ทะเลลึกครับเคยได้ยินคำนี้กันไหมครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาเล่าให้คุณผู้ฟังฟังกันนะครับว่าการทำเหมืองแร่ใต้ทะเลลึกเนี่ยมันมีที่มาที่ไปแล้วก็มีรายละเอียดยังไงบ้างนะครับปัจจุบันเนี่ยด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเนี่ยที่ไร้ขีดจำกัดเนี่ยนะครับมันส่งผลให้เกิดความต้องการหรือว่าอุปสงค์เนี่ยของแร่ธาตุจำนวนหนึ่งจำพวกหนึ่งนะครับก็คือแร่ธาตุจำพวกโลหะเพราะว่ามันเป็นวัตถุดิบสำคัญในการใช้นะครับในการผลิตสินค้าในอุตสาหกรรมผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะครับและความต้องการแร่พวกเนี้ยนะครับซึ่งเป็นวัตถุดิบสำคัญเนี่ยในการผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เนี่ยมันพุ่งทะยานสูงขึ้นอย่างรวดเร็วแต่ว่าในขณะที่แหล่งแร่เนี่ยนะครับบนพื้นดินเนี่ยมันกำลังลดลงล่อยหลอลงเรื่อยเพราะว่าแร่ธาตุอย่างที่ทุกท่านทราบนะครับมันเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่สร้างใหม่ไม่ได้หรือที่เรียกกันว่า non renewable resource นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแหล่งแร่บนพื้นดินเนี่ยมันกำลังลดลงนะครับแต่ความต้องการแร่ธาตุของมนุษย์เนี่ยที่ใช้ในกิจกรรมทางเศรษฐกิจเนี่ยมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆดังนั้นในเมื่อบนบกเราหาไม่ได้แล้วเราจะต้องทำยังไงครับก็ต้องลงน้ำเพราะฉะนั้นการมองหาแหล่งแร่จากก้นทะเลลึกใต้ท้องทะเลลึกเนี่ยมันเลยกลายเป็นแหล่งทรัพยากรใหม่ที่กระตุ้นนะครับแล้วก็พยายามเนี่ยมนุษย์เนี่ยนะครับพยายามเข้าหานะครับเพื่อที่หวังว่าที่จะเจอแหล่งแร่ธาตุใหม่ๆใต้น้ำกันทีนี้นะครับใต้ท้องทะเลใต้มหาสมุทรเนี่ยนะครับในโลกของเราเนี่ยมันมีแร่ธาตุสำคัญซึ่งมีมูลค่าสูงแล้วก็เป็นที่ต้องการสูงมากเลยครับมีอะไรบ้างก็คือเช่นโคบอลต์นิกเกิลสังกะสีแล้วก็แมงกานีสนะครับจริงๆแล้วเนี่ยการทำเหมืองแร่เนี่ยนะครับจากแหล่งน้ำเนี่ยมันก็มีมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับประมาณช่วงกลางศตวรรษที่20นะครับมีการค้นพบทรัพยากรแร่ธาตุเนี่ยเงินทองคำเนี่ยนะครับที่พื้นมหาสมุทรแต่ตอนนั้นเนี่ยนะครับการนำทรัพยากรแร่เนี่ยแร่ธาตุจากพื้นทะเลเนี่ยนะครับที่มันมีความลึกมากกว่า200เมตรขึ้นมาจากใต้น้ำเนี่ยนะครับเอามาขึ้นมาบนพื้นผิวน้ำเนี่ยนะครับเอามาใช้เนี่ยมันเป็นเรื่องยากมากนะครับในยุคนั้นเพราะเทคโนโลยีเนี่ยมันยังไม่ก้าวหน้าจนกระทั่งในปัจจุบันนะครับเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมใหม่ๆในการทำเหมืองแร่เนี่ยมันได้รับการศึกษาค้นคว้าพัฒนาจนก้าวหน้าพอที่จะดำเนินการขุดแร่ได้ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาแล้วก็มีการออกใบอนุญาตสำรวจเชิงพาณิชย์เพื่อการทำเหมืองแร่ใต้ทะเลลึกครั้งแรกเมื่อปีคริสตศักราช2018นั่นเองก็คือผ่านมาแค่6ปีมาแล้วนี่เองนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับการประกอบกิจการใดๆเนี่ยนะครับบนพื้นทะเลเนี่ยจะถูกกำกับโดยหน่วยงานพื้นทะเลสากลครับเพราะว่าทะเลอย่างที่ทุกท่านทราบทะเลเนี่ยนะครับมันเป็นพื้นที่ไม่ใช่ของประเทศใดประเทศหนึ่งนะครับมันเป็นพื้นที่ที่ใช้ร่วมกันดังนั้นเนี่ยนะครับการจะทำอะไรก็ตามบนทะเลเนี่ยบนผิวน้ำหรือใต้น้ำก็ดีเนี่ยมันจะมีหน่วยงานนะครับองค์กรสากลเนี่ยนะครับคอยมาดูแลด้วยนะครับเขาเรียกว่าหน่วยงานพื้นทะเลสากลหรือว่าภาษาอังกฤษใช้คำว่า International Seabed Authority มันอยู่ภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลครับ United Nations Convention of the Law of the Sea หรือว่า UN นะครับ COLS นะครับตามที่ทุกท่านทราบโดยที่นะครับเดี๋ยวผมจะลองเล่าให้ฟังนะครับว่ากระบวนการทำเหมืองแร่ใต้ท้องทะเลลึกเนี่ยนะครับมันแบ่งได้อย่างไรมันแบ่งได้ออกเป็น3ประเภทครับตามรูปแบบของแหล่งแร่1นะครับก็คือการทำเหมืองก้อนโพลีเมทัลลิก
อันนี้เนี่ยนะครับจะเป็นก้อนแร่ซึ่งเกิดจากการตกตะกอนของธาตุต่างๆบริเวณที่ราบก้นทะเลโดยที่มีจุลินทรีย์เนี่ยนะครับเป็นตัวเร่งการทำปฏิกิริยาประกอบไปด้วยแมงกานีสโคบอลต์นิกเกิลและก็ทองแดงซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นวัตถุดิบสำคัญในการผลิตแบตเตอรี่ครับก้อนโพลีเมทัลลิกเนี่ยจะพบได้บริเวณใต้มหาสมุทรนะครับที่ระดับความลึก 4-6 กิโลเมตรนะครับจากพื้นผิวน้ำต่อมา2นะครับการทำเหมืองโพลีเมทัลลิกซัลไฟด์ซัลไฟด์เนี่ยมันแปลว่ากัมมันถันใช่ไหมครับมันเป็นโครงสร้างคล้ายปล่องภูเขาไฟที่ก่อตัวรอบๆปล่องนะครับปล่องความร้อนมหาสมุทรที่เกิดจากการตกตะกอนของธาตุนานาชนิดที่ถูกพ่นออกมาจากปล่องความร้อนมันเลยเกิดเป็นแหล่งซัลไฟด์ขนาดใหญ่ซึ่งประกอบไปด้วยสังกะสีตะกั่วโคบอลต์แมงกานีสเงินทองแดงแล้วก็ทองคำครับแล้วก็ประเภทที่3นะครับเขาเรียกว่าการทำเหมืองแร่นะครับการทำเหมืองเปลือกโลกนะครับเฟอร์โรแมงกานีสที่อุดมด้วยโคบอลต์นะครับเปลือกโลกเฟอร์โรแมงกานีสเนี่ยนะครับเป็นสินแร่ในแผ่นเปลือกโลกที่เกิดจากซากของภูเขาไฟใต้ทะเลที่ดับแล้วคือซากภูเขาไฟใต้ทะเลที่ดับแล้วเนี่ยนะครับเราจะพบนะครับเปลือกโลกเนี่ยประกอบด้วยแร่โคบอลต์แมงกานีสแล้วก็นิกเกิลนะครับแหล่งแร่เหล่านี้เนี่ยนะครับพบกระจัดกระจายอยู่ในมหาสมุทรทั่วทุกมุมโลกเลยครับมีลักษณะแตกต่างกันตามพื้นที่พื้นที่สำหรับสำรวจแหล่งแร่ใต้ทะเลเนี่ยนะครับเนี่ยจะอยู่ในพื้นที่ที่เรียกว่าแคลิออนคลิปเปอร์ตันโซนอยู่ที่บริเวณตอนเหนือนะครับของมหาสมุทรแปซิฟิกฝั่งตะวันออกระหว่างมลรัฐฮาวายนะครับกับประเทศเม็กซิโกแล้วก็บริเวณมหาสมุทรอินเดียก็มีนะครับสันเขากลางมหาสมุทรแอตแลนติกก็มีมหาสมุทรแอตแลนติกตอนใต้ก็มีแล้วก็มหาสมุทรแปซิฟิกก็มีนะครับซึ่งเป็นแหล่งสินแร่ใต้ทะเลลึกขนาดใหญ่ที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงนะครับแร่เหล่านี้เนี่ยมีความสำคัญต่อประเทศอุตสาหกรรมเป็นอย่างมากเนื่องจากว่าเป็นปัจจัยการผลิตนะครับที่จำเป็นในการผลิตเครื่องจักรเครื่องบินหรือว่าใช้ในอุตสาหกรรมถลุงเหล็กเช่นนะครับแมงกานีสเนี่ยก็เป็นแร่ธาตุชนิดหนึ่งที่ใช้ในอุตสาหกรรมถลุงเหล็กแร่โคบอลต์นำไปใช้ทำเครื่องจักรกลที่ใช้ในอุตสาหกรรมนะครับหรือว่าใช้ทำโลหะทนความร้อนสูงนะครับสำหรับใช้กับเครื่องยนต์เจ็ตเครื่องยนต์ของเครื่องบินส่วนนิกเกิลก็ใช้เป็นโลหะนะครับผสมป้องกันการผุก่อนสำหรับประเทศไทยนะครับถามว่าเคยมีการสำรวจไหมการสำรวจทรัพยากรแร่เนี่ยนะครับอย่างเป็นระบบเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อตอนปีพุทธศักราช2522ก็คือเมื่อประมาณ45ปีมาแล้วเพื่อดำเนินการสำรวจนะครับบริเวณแร่ดีบุกแล้วก็แร่หนักเนี่ยนอกทางภาคใต้นะครับนอกชายฝั่งจังหวัดระนองพังงาแล้วก็ภูเก็ตก็คือเป็นภาคใต้นะครับในฝั่งทะเลอันดามันที่ระดับน้ำลึกไม่เกิน50เมตรนะครับมีการพบแร่ทรายแก้วแล้วก็ดีบุกยังไงก็ตามนะครับในปัจจุบันเนี่ยการดำเนินกิจกรรมการทำเหมืองแร่ในทะเลเนี่ยยุติลงนะครับแต่ว่าเนื่องด้วยปริมาณความต้องการแร่ในภาคอุตสาหกรรมยังมีอยู่นะครับทำให้ยังคงมีความพยายามในการสำรวจแหล่งแร่เพื่อนำมาใช้ประโยชน์โดยเฉพาะนะครับโดยเฉพาะแหล่งในทะเลลึกแต่ก็ยังไม่มีการนะครับลงมือทำเหมืองแร่ใต้ทะเลลึกอย่างรูปธรรมในประเทศไทยนะครับสำหรับองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการทำเหมืองแร่ใต้ท้องทะเลเนี่ยนะครับจะมีอยู่หน่วยงานหนึ่งนะครับเราเรียกว่าองค์กรพื้นดินท้องทะเลระหว่างประเทศ International Seabed Authority หรือ ISA มีอำนาจอะไรบ้างนำหน้าที่ออกกฎระเบียบนะครับเพื่อดูแลพื้นที่ใต้ทะเลแล้วก็ออกใบอนุญาตให้ผู้ประกอบการเนี่ยนะครับทำการสำรวจพื้นที่เพื่อทำการทำเหมืองแร่ใต้ท้องทะเลในบริเวณพื้นที่ท้องทะเลแล้วก็มหาสมุทรองค์กรดังกล่าวเนี่ยนะครับก่อตั้งเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีพุทธศักราช2537ก็คือเมื่อประมาณ30ปีมาแล้วมีหน้าที่ควบคุมดูแลทรัพยากรใต้ทะเลในเขตหน้าน้ำสากลนะครับภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลหรือว่า United Nations Convention on the Law of the Sea หรือว่าตัวย่อนะครับก็คือ UNCLOS
องค์การพื้นดินท้องทะเลระหว่างประเทศเนี่ยนะครับมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่กรุงคิงสตันประเทศจาเมกาครับปัจจุบันมีสมาชิกจำนวนทั้งสิ้น168ประเทศทั่วโลกประเทศไทยก็เป็นหนึ่งในสมาชิกด้วยเช่นกันโดยที่ประเทศไทยเนี่ยได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกเนี่ยเมื่อวันที่15พฤษภาคม2544สำหรับประเทศสมาชิกที่ได้รับอนุญาตให้มีสิทธิ์ในการทำการสำรวจพื้นที่ทำเมืองใต้ทะเลเนี่ยจากองค์กรพื้นดินท้องทะเลระหว่างประเทศเนี่ยมีประเทศอะไรบ้างหลักๆนะครับก็คือประเทศจีนญี่ปุ่นเยอรมันเบลเยียมสหราชอาณาจักรเกาหลีใต้อินเดียฝรั่งเศสบราซิลสิงคโปร์เป็นต้นครับทีนี้นะครับจะมาลองพูดนะครับถึงเรื่องของเทคโนโลยีนะครับใต้พื้นมหาสมุทรกันก็คือการทำเหมืองแร่เนี่ยนะครับไม่ว่าจะทั้งบนบกก็ดีใต้ทะเลก็ดีมันก็มีกระบวนการที่คล้ายคลึงกันเพียงแต่ว่าแตกต่างกันที่รูปแบบและเทคโนโลยีที่ต้องใช้ภายใต้สิ่งแวดล้อมที่ต่างกันอย่างที่ทุกท่านทราบนะครับใต้ทะเลเนี่ยมันดูลึกลับน่ากลัวใช่ไหมครับมันมีแรงดันน้ำเนี่ยหรือแรงกดทับจากความดันสูงแล้วมันก็ไม่มีแสงสว่างด้วยใช่ไหมครับถ้าลึกลงมาจากท้องทะเลหรือมหาสมุทรระดับหนึ่งเนี่ยนะครับแสงแดดจากดวงอาทิตย์เนี่ยส่องไม่ถึงมันจะเกิดความมืดมิดแล้วก็เย็นเยือกด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะไม่เหมือนกับการทำเหมืองแร่บนบกซะทีเดียวนะครับวิธีการทำเหมืองแร่พื้นฐานเนี่ยนะครับมันมีวิธีการทำอยู่4วิธี1ก็คือการขุดหรือตักจากพื้นผิวหรือขุดขึ้นมาอันนี้ง่ายๆเลยใช่ไหมครับ2ก็ใช้เครื่องมือที่ซับซ้อนลงไปคือเจาะหรือขุดขึ้นมา3นะครับการทำทันเนลหรืออุโมงค์นะครับเพื่อนำแร่ขึ้นมาจากใต้ดินหรือว่า4การใช้น้ำนะครับดันแร่ขึ้นมาทีนี้การทำเหมืองแร่ใต้ทะเลลึกเนี่ยมันก็คือการสำรวจนะครับแล้วก็นำทรัพยากรต่างๆที่พบเนี่ยนะครับพวกธาตุพวกแร่อัญมณีหินดินทรายเนี่ยนะครับจากใต้ทะเลเนี่ยขึ้นมาใช้ประโยชน์นะครับโดยที่เหมืองแร่ใต้ทะเลลึกเนี่ยจะเน้นแสวงหาแร่ธาตุที่มีความลึกมากกว่า200เมตรแร่ใต้ทะเลลึกเนี่ยที่สำคัญเนี่ยก็คือเช่นพวกโคบอลต์ลิเทียมเวเนเดียมโมลิบดีนัมตะกั่วสังกะสีทองคำขาวทองแดงเงินนิกเกิลแมงกานีสนะครับถ้าท่านที่เคยเรียนเคมีจะทราบว่าตรงเนี้ยมันคือธาตุนะครับที่อยู่ในตรงทรานซิชั่นใช่ไหมครับนะกรรมวิธีเนี่ยมันเริ่มจากการสำรวจลักษณะทางธรณีวิทยาของแร่นะครับแล้วก็ระบุชนิดของแร่การขุดแร่ใต้ทะเลลึกเนี่ยจะใช้อุปกรณ์เก็บทรัพยากรบนพื้นทะเลที่มีอยู่หลายรูปแบบนะครับอาจจะเป็นการดูดการหยิบการตักการขุดการเจาะอุโมงค์นะครับแล้วก็การฉีดนะครับด้วยแรงน้ำแรงดันสูงนะครับเพื่อเก็บเกี่ยวสินแร่ที่ปะปนอยู่กับหินดินทรายแล้วก็แร่อื่นๆเนี่ยขึ้นมานะครับจากนั้นเนี่ยสินแร่เนี่ยจะถูกบรรจุเข้าระบบยกเช่นระบบบนสายพานลำเลียงแบบต่อเนื่องหรือยานพาหนะแบบควบคุมจากระยะไกลก็คือขึ้นอยู่กับธรรมชาติของแร่ในแต่ละพื้นที่จากนั้นนะครับก็เคลื่อนย้ายไปสู่เรือบรรทุกเอาขึ้นมาบนผิวน้ำแล้วนะครับก็คือเอาไปอยู่บนเรือบรรทุกสินแร่ที่มีสิ่งอื่นปะปนเนี่ยจะถูกนำเข้าสู่กระบวนการแต่งแร่แล้วก็ถลุงแร่เพื่อกำจัดสิ่งปนเปื้อนออกให้ได้มากที่สุดจนได้ผลลัพธ์เป็นแร่ที่มีความบริสุทธิ์สูงซึ่งเรียกกันว่าหัวแร่ส่วนแร่ที่ไม่ต้องการเนี่ยซึ่งเรียกว่าหางแร่เนี่ยจะถูกคัดทิ้งนะครับสำหรับแร่ที่มีลักษณะผสมเนี่ยระหว่างหัวแร่และหางแร่เนี่ยซึ่งเราจะเรียกว่าแร่คละนะครับจะถูกนำกลับไปถลุงซ้ำอีกครั้งขั้นตอนเหล่านี้นะครับจะต้องประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่หลากหลายแล้วก็เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ที่สำคัญที่สุดต้องเหมาะกับสภาพแวดล้อมหรือระบบนิเวศใต้ท้องทะเลทีนี้คำถามต่อมานะครับคิดว่าคุณผู้ฟังเนี่ยก็คงมีคำถามเหมือนผมเหมือนกันว่าตกลงเนี่ยการทำเหมืองแร่ใต้ทะเลลึกเนี่ยมันเป็นขุมทรัพย์แต่ว่ามันก็มีผลกระทบด้วยใช่หรือไม่นะครับทีนี้เนี่ยนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่ามันมีผลกระทบอะไรไหมแน่นอนนะครับโลกใต้ทะเลเนี่ยนะครับมันเป็นโลกที่ต้องยอมรับว่ามนุษย์เนี่ยยังสำรวจยังไม่ถึงเราเนี่ยจะสำรวจแต่ที่อยู่บนบก
ใช่ไหมครับหรืออยู่บนพื้นผิวน้ำจริงๆใต้น้ำลงไปเนี่ยยังมีอะไรอีกเยอะมากนะครับที่มนุษย์เนี่ยยังสำรวจไม่เจอมันมีความซับซ้อนแล้วก็อุดมสมบูรณ์ไปด้วยความหลากหลายทั้งชีวภาพทั้งสัตว์น้ำทั้งพืชน้ำนะครับความมืดมิดความเย็นเยือกเนี่ยภายใต้ผืนน้ำเนี่ยมันทำให้รู้สึกว่าเทคโนโลยีการทำเหมืองแร่เนี่ยนะครับเป็นเรื่องยากนะครับมันถูกกลืนทับด้วยความลึกลับด้วยแรงดันน้ำด้วยหลายๆอย่างเนี่ยเกินกว่าความสามารถของมนุษย์จะค้นพบและทำความเข้าใจได้ในทุกซอกทุกมุมของทะเลกับของมหาสมุทรนะครับแต่ว่านะครับความพิเศษเหล่านี้เนี่ยลักษณะพิเศษของแหล่งน้ำของทะเลของมหาสมุทรเนี่ยมันก็อาจจะถูกคุกคามนะครับด้วยเครื่องจักรมหึมาขนาดใหญ่ที่มนุษย์คิดค้นนะครับในการทำเหมืองแร่ใต้ท้องทะเลลึกนั่นเองนะครับที่เครื่องจักรเนี่ยนะครับมันถูกส่งใช่ไหมครับสร้างบนพื้นดินแต่ถูกหย่อนถูกลงสู่โลกใต้ทะเลจากการทำเหมืองแร่ใต้ทะเลลึกแน่นอนครับมันย่อมส่งผลกระทบต่อโลกใต้มหาสมุทรหรือระบบนิเวศแน่นอนซึ่งผลกระทบเนี่ยที่เราไม่ควรมองข้ามเนี่ยข้อควรระวังเนี่ยมีดังนี้ครับ1ก็คือแน่นอนครับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในมหาสมุทรใต้ท้องทะเลอ่ะนะครับก้นทะเลเนี่ยหรือก้นมหาสมุทรมันไม่ได้ราบเรียบนะครับมันมีความลึกที่แตกต่างกันไปมันมีทั้งภูเขาใต้ทะเลมีแนวปะการังนะครับเป็นที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตทั้งปลาทั้งสัตว์น้ำสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมใช่ไหมครับทั้งพืชและสัตว์มากมายดังนั้นเนี่ยถ้ามีการทำเหมืองแร่ใต้ทะเลขนาดใหญ่เนี่ยมันอาจจะไปทำลายความหลากหลายทางชีวภาพอันเนี้ยนะครับให้สูญสิ้นไปหรือว่าการเปิดหน้าดินใช่ไหมครับจากขั้นตอนการทำเหมืองใต้ทะเลลึกเนี่ยแน่นอนเวลาเปิดหน้าดินเนี่ยนะครับขุดเจาะพื้นก้นทะเลเนี่ยมันก่อให้เกิดฝุ่นตะกอนลอยฟุ้งนะครับก็อาจจะส่งผลกระทบนะครับต่อการดำรงชีวิตเนี่ยนะครับของสิ่งมีชีวิตใต้ท้องทะเลได้อย่างเช่นปะการังนะครับอาจได้รับผลกระทบนะครับจากฝุ่นที่ทับถมจนไม่อาจมีชีวิตอยู่ได้นอกจากนี้นะครับบนพื้นผิวน้ำก็ยังมีเรือนะครับที่มีคนเนี่ยคอยควบคุมเหมืองอยู่เรือเนี่ยก็จะมีการปล่อยสารระเหยนะครับหรือว่าสารประกอบที่เป็นพิษต่างๆลงสู่พื้นน้ำก็ได้ใช่ไหมครับมันก็เกิด water pollution มลพิษทางน้ำมลพิษทางอากาศจากเรือใช่ไหมครับหรือว่าปล่อยน้ำเสียลงแม่น้ำลงทะเลอย่างเงี้ยนะครับก็อาจจะเป็นภัยต่อสัตว์ทะเลหลากหลายสายพันธุ์ก็ได้นอกเหนือจากสารพิษแล้วนะครับการทำเหมืองแร่แน่นอนมันต้องมีการใช้เสียงเกิดขึ้นเสียงที่เกิดขึ้นจากการขุดเหมืองก็เป็นภัยคุกคามต่อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมด้วยเช่นกันอย่างที่ทุกท่านทราบใช่ไหมครับการทำมีเสียงเนี่ยนะครับมันส่งผลกระทบต่อพวกวาฬโลมาเพราะว่าพวกเขาเนี่ยใช้คลื่นเสียงในการสื่อสารแล้วก็การดำรงชีวิตเพราะฉะนั้นแสงสว่างเนี่ยนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับแสงสว่างเนี่ยที่ใช้ในการทำงานใต้ทะเลเนี่ยก็สร้างผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตในทะเลลึกเหมือนกันเพราะว่าสิ่งมีชีวิตที่อยู่ใต้ทะเลลึกมากๆเนี่ยนะครับนะไม่เคยเจอแสงมาก่อนพอมีแสงสว่างจากการทำเหมืองแร่ใต้ทะเลเนี่ยมันก็ไปกระทบนะครับกับการใช้ชีวิตของสิ่งมีชีวิตเหล่านั้นนะครับแล้วก็ผลกระทบนะครับอื่นๆก็อย่างเช่นสิ่งมีชีวิตเนี่ยใต้ทะเลส่วนใหญ่มักจะสามารถปรับตัวให้อยู่รอดกับสภาพแวดล้อมอันสุดขั้วจากแรงดันมหาศาลหรือความมืดหรืออุณหภูมิที่เย็นจัดใช่ไหมครับอย่างเช่นหนอนซอมบี้หรือดอกไม้ทะเลโปร่งใสซึ่งร้อยละ85ของสัตว์เหล่านี้มันจะอาศัยอยู่แหล่งน้ำพุร้อนใต้ทะเลซึ่งเป็นพื้นที่เป้าหมายในการทำเหมืองแร่ใต้ทะเลการที่มีเครื่องจักรขนาดใหญ่ลงไปติดตั้งเนี่ยมันอาจจะไปทำลายแหล่งที่อยู่นะครับของสิ่งมีชีวิตพวกนี้นะครับหนอนซอมบี้นะครับแล้วก็พวกดอกไม้ทะเลแล้วก็การเปลี่ยนแปลงต่อสภาพอากาศครับอย่างที่เราทราบทะเลมหาสมุทรเนี่ยเป็นแหล่งกักเก็บคาร์บอนที่สำคัญมากตามกระบวนการธรรมชาติคาร์บอนจะถูกดูดซึมนะครับโดยสัตว์ใต้ทะเลพอเมื่อสัตว์เหล่านั้นเนี่ยเสียชีวิตซากสัตว์ก็จะจมลงก้นน้ำใช่ไหมครับพร้อมคาร์บอนถูกเก็บกักไว้ใต้มหาสมุทรนานนับร้อยปีกระบวนการเนี่ยจะชะลอนะครับการเกิดการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศการทำเหมืองแร่ใต้ทะเลลึกเนี่ยมันอาจจะไปกระทบตรงนี้อาจจะไปกระทบต่อระบบการกักเก็บคาร์บอนตามธรรมชาติมีส่วนทำให้เกิดนะครับการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศเนี่ยแล้วก็ภาวะโลกเดือดเนี่ยทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นสำหรับผลกระทบต่อห่วงโซ่อาหาร
นะครับแน่นอนมันเป็นผลกระทบวงกว้างที่เกิดจากอุตสาหกรรมเหมืองแร่ใต้ทะเลลึกห่วงโซ่อาหารเนี่ยจะถูกรบกวนไปทั่วทั้งมหาสมุทรนับตั้งแต่สิ่งมีชีวิตขนาดเล็กตั้งแต่แพลงก์ตอนไปถึงนักล่าระดับต่างๆจนกระทั่งถึงสัตว์นักล่าขนาดใหญ่อย่างวาฬก็ได้รับผลกระทบเป็นทอดๆและอาจจะรุนแรงนะครับถึงขั้นทำให้บางสายพันธุ์ที่ลักษณะเฉพาะเนี่ยที่เป็นสัตว์ชั้นแรกในห่วงโซ่อาหารเนี่ยอาจจะสูญพันธุ์ได้นะครับสำหรับผลกระทบนะครับนอกจากที่เกิดขึ้นในน้ำแล้วเนี่ยมันก็ยังส่งผลกระทบนะครับต่อชุมชนชายฝั่งอีกด้วยการทำเหมืองแร่ทะเลลึกเนี่ยนะครับอาจสร้างความเสียหายต่อระบบนิเวศใต้ทะเลอย่างถาวรแน่นอนครับก็สืบเนื่องทำให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนและหลายประเทศที่ยังต้องใช้มหาสมุทรหรือทะเลเนี่ยในการดำรงชีวิตเพื่อยังชีพใช่ไหมครับอย่างเช่นการลดลงของฝูงปลาในทะเลหรือมหาสมุทรเนี่ยนะครับนะเป็นแหล่งอาหารเป็นแหล่งประกอบให้ชาวประมงเนี่ยที่เขาทำอยู่ชุมชนชายฝั่งเนี่ยก็ก่อให้เกิดปัญหาการขาดแคลนอาหารขาดแคลนรายได้นะครับจากชุมชนดังกล่าวเพราะเขาไม่สามารถจับผลผลิตสัตว์น้ำเนี่ยนะครับได้มากเท่าเดิมทีนี้ผลกระทบอื่นๆนะครับผลกระทบต่อแหล่งโบราณคดีแล้วก็มรดกทางวัฒนธรรมใต้มหาสมุทรครับพอเมื่อไหร่ก็ตามที่มีเครื่องจักรขนาดใหญ่เนี่ยถูกส่งลงสู่ก้นทะเลเนี่ยมันก็อาจจะส่งผลกระทบต่อมรดกทางวัฒนธรรมที่จมอยู่ใต้ผืนน้ำทั้งเส้นทางเรือเก่าแก่หรือว่าซากเรือที่อับปางหรือว่าวัตถุโบราณศิลปะวัตถุต่างๆที่อาจจะถูกจมน้ำนะครับและไม่สามารถกู้ขึ้นมาได้ส่งผลต่อมรดกทางวัฒนธรรมใต้น้ำที่อาจอยู่ในเส้นทางการดำเนินการเกี่ยวข้องกับการทำเหมืองแร่ใต้ท้องทะเลลึกด้วยนะครับนะมันก็จะมีพวกเมืองโบราณใต้ทะเลเนี่ยนะครับก็อาจได้รับผลกระทบจากการทำเหมืองแร่แม้ว่าในปัจจุบันนะครับการทำเหมืองแร่ใต้ทะเลลึกเนี่ยจะยังไม่เกิดขึ้นมากนักนะครับในประเทศไทยเนี่ยยังไม่มีแต่เพียงขั้นตอนการทดสอบแล้วก็กฎหมายสากลยังไม่อนุญาตให้ดำเนินการอย่างเต็มรูปแบบนะครับตอนนี้ในโลกเนี่ยยังไม่เกิดขึ้นแต่ว่ารัฐบาลหลายประเทศบริษัทหลายแห่งก็กำลังวางแผนนะครับที่จะส่งเครื่องจักรเนี่ยลงสู่ก้นทะเลยิ่งไปกว่านั้นนะครับตามทฤษฎีหนึ่งมหาสมุทรนะครับยังเชื่อว่ามหาสมุทรทุกมหาสมุทรในโลกแม้จะอยู่ไกลกันแต่ก็ยังเชื่อมกันได้เหมือนอากาศบนท้องฟ้าดังนั้นเนี่ยนะครับหากทำเหมืองแร่ใต้ท้องทะเลลึกเนี่ยณที่ใดที่หนึ่งเนี่ยนะครับเมื่อไรก็ตามถ้ามีสารพิษรั่วไหลออกมาเนี่ยนะครับก็เป็นข้อกังวลนะครับว่ามลพิษเหล่านั้นเนี่ยอาจจะแพร่กระจายไปสู่ทุกมหาสมุทรทุกแหล่งน้ำทั่วโลกเลยก็ได้นะครับมันอาจจะกล่าวได้นะครับว่าการทำเหมืองแร่ใต้ทะเลลึกเนี่ยที่ไม่ส่งผลต่อระบบนิเวศใต้ทะเลเนี่ยไม่มีอยู่จริงนะครับพอฟังดูแล้วเนี่ยนะครับคุณผู้ฟังก็อาจจะคิดว่าโอ้โหการทำเหมืองแร่ใต้ทะเลเนี่ยมันก็มีข้อเสียมากมายแต่ข้อดีก็พอมีอยู่บ้างนะครับเพราะเป็นการสำรวจโลกใต้ทะเลเปิดโอกาสนะครับให้มนุษยชาติเนี่ยได้ค้นพบสิ่งใหม่ๆทั้งข้อมูลทางธรณีสันฐานปรากฏการธรรมชาติแหล่งโบราณคดีที่จมอยู่ใต้น้ำนะครับรวมไปถึงการสร้างความเจริญก้าวหน้าให้กับอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีที่ขับเคลื่อนไปข้างหน้าแต่ยังไงก็ตามก็ต้องมาพิสูจน์นะครับว่าความคุ้มค่าจากผลตอบแทนที่ได้รับเนี่ยจากการค้นพบแร่ธาตุเนี่ยมันคุ้มกันไหมถ้าแลกกับผลกระทบต่อธรรมชาติหรือห่วงโซ่อาหารนะครับของสิ่งมีชีวิตนะครับใต้ท้องทะเลก็ต้องดูกันต่อไปนะครับก็ถือว่าเป็นนะครับเทรนด์หรือว่าเป็นประเด็นหนึ่งนะครับของโลกเนี่ยที่น่าจับตามองนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับครับสำหรับวันนี้นะครับรายการคลังเศรษฐกิจคนเศรษฐศาสตร์โดยคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็ได้หมดเวลาแล้วท้ายสุดนี้นะครับผมต้องขอบคุณขอบคุณนะครับคุณปรียาภาเชื่อมบุญนะครับนิสิตนะครับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสำหรับการช่วยค้นคว้าและเรียบเรียงข้อมูลเพื่อนำมาคุยกับคุณผู้ฟังในเช้าวันนี้นะครับคุณผู้ฟังสามารถรับฟังย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์ของสถานีวิทยุจุฬาหรือที่ YouTube ของคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับโดย username ของคณะที่ใช้ใน YouTube ก็คือ Economics ขวักจุฬาลงกรณ์ในนั้นจะมีคลิปเสียงของคณาจารย์หลายๆท่านที่เคยได้ออกอากาศในรายการคลังเศรษฐกิจคนเศรษฐศาสตร์ไปแล้วหลายคลิปด้วยกันน่าสนใจทุกตอนเลยครับ
ครับวันนี้ผมวชราพงษ์รัตติสุขพิมลต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้านะครับสวัสดี